ค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับร้านชานมไข่มุกนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยล็อกอินนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็หน้าเมนูนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าเชื่อมต่อนะคะในขณะที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็จะขึ้นปรากฏหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เราสามารถกดถัดไปเพื่อไปสั่งเมนูได้นะคะที่เราต้องทำล็อกอินกับสมัครสมาชิกขึ้นมานะคะก็เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะสามารถรับโปรโมชั่นได้ก็คือซื้อ10แก้วแถมฟรี1แก้วนะคะซึ่งในส่วนของล็อกอินนะคะกับสมัครสมาชิกก็จะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลเดียวกับสมัครสมาชิกนะคะในที่นี้จะชื่อว่าล็อกอิน1นะคะอันนี้เป็นสมัครสมาชิกนะคะจะเป็นฐานข้อมูลเดียวกันค่ะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณปกติเหมือนคลิปแรกๆเลยนะคะก็คือเป็นการคำนวณเกี่ยวกับสินค้าต่างๆค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่จะเชื่อมไปหน้าเมนูนะคะก็คือถ้าสมมุติเรากดถัดไปนะคะก็จะขึ้นไปที่ฟอร์ม3ก็คือหน้าเมนูนะคะแต่ถ้าเกิดเรากดออกก็คือจะปิดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรันดูกันนะคะเดี๋ยวลองสมัครสมาชิกดูนะคะยืนยันนะคะเราก็กดถัดไปเลยนะคะแล้วก็พิมพ์จำนวนน้ำที่เราจะสั่งนะคะกดตกลงค่ะแล้วก็จะคำนวณราคากับสินค้าอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อค่ะก็จะขึ้นข้อความนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูในหน้าของฐานข้อมูลนะคะอันนี้จะเป็นสมาชิกที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะคะก็จะปรากฏอยู่ในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองล็อกอินกันดูนะคะเดี๋ยวล็อกอินเราจะใช้ข้อมูลอันนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมาที่หน้าเมนูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองล็อกอินมั่วๆดูนะคะก็จะขึ้นรหัสผ่านไม่ถูกต้องนะคะไม่สามารถไปหน้าเมนูได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ